สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่ต้องสปอยครับผมวันนี้จะมาสปอยเกี่ยวกับเรื่องคู่เป็นหนังอีกเรื่องที่ดูจบแล้วชอบอยู่นะพี่ชอบอยู่นะหนังเรื่องเดอะคูลชอบในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแบบหนังมันจบได้แบบตบหน้าสังคมได้แรงในระดับนึงเลยนะเรามาพูดก่อนว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันหนังเรื่องนี้เป็น based on true story เป็น based on true story ที่เล่าเรื่องไม่ยืดเยื้อเลยเขาปูความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่คุณควรจะแคร์คุณไม่ต้องรู้เหตุการณ์จริงก็ได้ในแบบโปรโมทเขาจะบอกคุณแล้วว่าหนังเรื่องนี้เป็นการเอาชีวิตรอดของคนที่อยู่ในเรือดำน้ำชาวรัสเซียรัฐบาลไม่ยอมรับความช่วยเหลือของประเทศอื่นลูกเมียโศกเศร้าเสียใจร้องไห้โฮพี่คือที่เอามาโปรโมทเอาจริงนะไม่ต้องโปรโมทเยอะขนาดนี้ก็ได้แม่งเหมือนจะสปอยเลยถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วเราเข้าไปดูหนังเรื่องนี้พี่ว่าน่าจะอาจทำให้อินขึ้นอีก 5% 5นะ5นะเข้าเรื่องเลยคือมันเป็นเรื่องของนายทหารกลุ่มหนึ่งเว้ยที่สังกัดเรือดำน้ำหน่วยเหนือพี่จำหน่วยไม่ได้นะในสถานการณ์ณตรงนั้นน่ะการทหารของรัสเซียเนี่ยพูดตามตรงแม่งเหมือนบ้านเราตอนนี้เลยคือแบบอุปกรณ์เหี้ยอะไรก็ไม่พร้อมทางการทหารก็ไม่พร้อมส่งคนไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาอุปกรณ์ช่วยเหลือแม่งก็ไม่พร้อมไม่เพียงพอสะท้อนตอนติดไอ้13หมูป่าไอ้เหี้ยจริงๆสถานการณ์แม่งคล้ายกันเลยเว้ยแต่เปลี่ยนจากเด็กติดเป็นทหารติดแล้วเปลี่ยนจากติดในถ้ำเป็นติดในเรือดำน้ำแบบลุกลึกแบบโอ้โหลึกอะลึกเหี้ยๆลึกขนาดไหนมันมีเพื่อนนึงจะพยายามว่ายน้ำหนีออกข้างนอกแล้วเพจบอกว่าถ้านายว่ายน้ำหนีนายก็รู้ว่าหูจะระเบิดแรงอัดมันเยอะอะด้วยความที่ลึกมากอะว่ายทะลึ่งออกไปไม่ได้แม่งแรงอัดจะลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เบรกเอาทูซอรี่เนี่ยควรจะต้องทำให้ทุกคนรู้คืออะไรที่คุณจะต้องแคร์เขาไม่เสียเวลาปูมากเขาบอกเลยไอ้สามคนนี้รักกันขนาดไหนยอมใช้นาฬิกาสำหรับนักเดินเรือพี่ไม่ใช่เป็นทหารเรือเหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกนาฬิกาเข็มทิศหรืออะไรเงี้ยเป็นอุปกรณ์แม่งยังชีพเลยนะคือสำหรับทหารเรือสำคัญมากควรพกติดตัวเพื่อนแต่งงานมันสะท้อนความรักเพื่อนด้วยกันอะไรป่ะทุกคนแม่งเอานาฬิกาแลกแชมเปญยอมเอาเครื่องมือเลี้ยงชีพอะแม่งแลกแชมเปญกันวันแต่งงานเพื่อนไม่มีตังค์เงี้ยถ้าเรายอมรับความจริงอะเราก็จะรู้ว่าหนังเรื่องนี้เวลาเราดูอะมันเหมือนเห็นสถานการณ์บ้านเราเลยเว้ยต่างกันแค่อย่างเดียวประเทศรัสเซียที่อยู่ในหนังณตอนนั้นณตอนนั้นนะเขามีความเย่อหยิ่งและทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเองเยอะเกินไปในขณะเดียวกันโชคดีที่ประเทศไทยไม่มีความเย่อหยิ่งและทะนงในตัวเองมากขนาดนั้นตอนหมูป่าเอ้ยประเทศไทยยังยอมรับความช่วยเหลือนะเด็กๆเลยออกมาได้แล้วงานตอนเปิดแชมเปญปุ๊บปาร์ตี้อีกวันนึงไปลงเรือดำน้ำลูกชายฝึกดำน้ำตัวตอนเริ่มเราเห็นได้เลยว่าทั้งครอบครัวเนี่ยพ่อคือไอดอลคือเสาหลักของครอบครัวเลยพอลงไปปุ๊บมันจะมีตอร์ปิโดเจ้ากัมตัวหนึ่งที่อายุนานมากแล้วความร้อนมันขึ้นพอความร้อนมันขึ้นปั๊บมันมีนายทหารชั้นสัญญาบัตรใช้คำที่พอเข้าใจแล้วกันนะถ้าใครมีความรู้เรื่องทหารครับก็คอมเมนต์บอกได้แต่ว่าพี่ท็อปไม่มีความรู้อาจจะพูดผิดเรื่องยศทหารเนาะอันนี้ก็ขออภัยด้วยก็คือมันจะมีนายทหารชั้นลูกน้องอ่ะพูดงี้ละกันชั้นลูกน้องอ่ะเขาตัดสินใจแล้วว่าตอร์ปิโดอันนี้มันร้อนเกินต้องยิงออกไปไม่งั้นซวยถ้าถึงขีดสุดความร้อนถึงระดับนึงมันจะระเบิดแล้วมันจะชิบหายนึกออกมั้ยแต่ก่อนที่จะทําอะไรอ่ะทหารชั้นลูกน้องอ่ะก็ต้องโทรไปถามทหารชั้นผู้ใหญ่ก่อนใช่ป่ะล่ะทหารชั้นผู้ใหญ่บอกว่าอะไรล่ะก็ต้องไม่ให้ยิงถูกมั้ยล่ะแล้วสาเหตุที่ไม่ยิงเพราะว่าสังเกตป่ะไอตัวละครตัวนั้นน่ะแม่งพูดเลยไอ้เหี้ยสั่งการเหมือนในตำราเป๊ะสุดท้ายแล้วแม่งความร้อนขึ้นคุยกันไม่ทันกี่คำแม่งก็ตำกันทั้งเรือจุดเริ่มต้นมันคือตรงนั้นตั้งแต่เริ่มตอนระเบิดเนี่ยแม่งไวมากเลยนะแป๊บเดียวจากนั้นมาถึงนี้แล้วแป๊บเดียวเลยซึ่งเนี่ยพี่ถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยเล่าเรื่องไวพอเล่าเรื่องไวปั๊บปัญหาเกิดอย่างนึงสำหรับพี่เราเห็นคอนฟลิกต์เขายังไม่ชัดเจนมากควรให้เวลาในการขยี้มันมากกว่านี้ไอ้นายทหารพวกเนี้ยติดอยู่ใต้ทะเลไม่ทันนานเลยอังกฤษส่งมาช่วยตายแหละอะไรเงี้ยสำหรับพี่อ่ะ
มองว่าหนังเรื่องนี้เร็วไปหน่อยพี่เข้าใจอย่างนี้เว้ยเข้าใจว่าหนังเรื่องเดอะครูเนี่ยตัวผู้กำกับอ่ะเขาไม่ได้อยากจะเน้นที่สถานการณ์ที่ติดเหมือนตอนทอมแฮงค์ติดก่อนเขาเน้นว่าทอมแฮงค์ต้องเจออะไรทอมแฮงค์แม่งอึดอัดโดดเดี่ยวแค่ไหนแต่หนังเรื่องนี้มันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้นมันมีสังคมที่โต้แย้งโต้เถียงกันซึ่งในขณะที่เดอะครูจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็มีเรื่องสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นประชาชนไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นประเทศอื่นก็พร้อมจะช่วยเหลือนะแต่ทางการรัสเซียแม่งหน้าใหญ่ยอมหักไม่ยอมงอกูเก่งกูแพ้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการให้เห็นสถานการณ์รวมทั้งหมดเขาไม่ต้องการให้เน้นที่จุดใดจุดหนึ่งเราเลยรู้สึกว่านายทหารทั้งหมดอะที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือเขาดูติดแป๊บเดียวเองอะเพราะเราไม่ได้ติดตามเขาตลอดถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดมันเป็นที่วิธีการที่เขาเลือกเล่าเว้ยแต่พี่อยากเห็นความลำบากของคนที่อยู่ในเรือดำน้ำคืนนั้นอดอยากปากแห้งความต้องนอนหนาวหิวเหี้ยๆแดกเหี้ยอะไรกันลำบากขนาดไหนอยากเห็นความลำบากณขนาดนั้นน่ะอีกถ้าเขาสามารถทำให้เรารู้สึกว่าคนที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือวันนั้นน่ะลำบากกว่านี้อีกมันจะสะท้อนกลับไปบนบกเลยเว้ยมันจะสะท้อนกลับไปซีนที่ลูกพระเอกแม่งมองไอความหน้าคว่ำแล้วน่ะมันจะดูอิมแพคมากกว่านี้น้ำตาของผู้เป็นภรรยาจะมีพลังมากกว่านี้อันนี้อาจจะเป็นทัศนคติส่วนตัวก็ได้นะอย่างที่พี่บอกพี่ยังยืนยันคำเดิมว่าหนังหรือภาพยนตร์น่ะมันคืองานศิลปะงานศิลปะรูปหนึ่งรูปเนี่ยยืนอยู่10คนน่ะคุณอาจจะชอบมุมขวาบนก็ได้คุณอาจจะชอบมุมซ้ายบนก็ได้บางคนอาจจะไม่ชอบมุมไหนเลยกูชอบตรงกลางเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาบอกว่าหนังเรื่องนั้นไม่ใช่สไตล์กูเว้ยมันเหี้ยไม่ใช่พี่ว่ามันไม่ใช่ยกเว้นว่าหนังบางเรื่องที่มันไม่ไหวจริงมันก็ต้องว่าไม่ไหวจริงอ่ะเข้าเรื่องนั่นแหละขอถามหน่อยฉากที่ชอบที่สุดในหนังเรื่องเดอะครูเป็นฉากไหนเรามาดูกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันส่วนตัวพี่เอาส่วนตัวพี่ก่อนเลยพออยู่ในกล้องไงพี่ชอบฉากที่เด็กแม่งไม่ยอมจับมือไอตัวผู้พันใหญ่ของรัสเซียที่แม่งคือนักแสดงเล่นดีด้วยแหละคนที่เล่นเป็นผู้พันอ่ะแม่งเขาเล่นแบบน้ำตาคลอตาแดงๆด้วยเฮียไม่รู้เล่นยังไงตาเขาจะแดงปัดเลยนะคือเหมือนคนแบบแม่งร้องไห้แต่พยายามกั้นน้ำตาคือแม่งเสียใจสุดที่สุดแล้วอ่ะแต่มันเป็นความเสียใจที่โคตรน่าสมน้ำหน้าเลยโอ้โหหนังเรื่องนี้จบดีแต่ตรงกลางน่าจะเล่าได้อีกสรุปแล้วรวมๆคือความรู้สึกที่พี่มีต่อหนังเรื่องนี้เนี่ยชอบแต่ไปไม่สุดชอบตอนจบimpact ตอนจบสำหรับพี่ว่าดีสุดท้ายเนี่ยเขาสะท้อนความเจ็บปวดความเครียดแค้นกล้าพูดอย่างนี้สะท้อนความเครียดแค้นนั้นมาจากเด็กเว้ยพี่เดาว่าเด็กคนเนี้ยแม่งสุดท้ายน่าจะโตเป็นทหารเรือเหมือนกันเสียดายประโยคนึงด้วยประโยคนี้จริงๆแม่งโคตรดราม่าเลยมันจะมีประโยคนึงที่พ่อของเด็กตัวพระเอกของเราตัวเอกในเรื่องมันจะมีตัวนึงติดอยู่ข้างล่างมันไปถามเพื่อนมันพอดีเลยในเรื่องมันมีเพื่อนคนนึงที่แม่งเอานาฬิกาแรกเปิดเชฟเฟ่ด้วยกันมันรู้ว่าเพื่อนคนนี้กำพร้าพ่อเสียงแต่เด็กๆตัวพระเอกนี่ก็เลยมาถามว่ามึงจำหน้าพ่อได้ป่าววะเพื่อนมันบอกว่าลิบหลีเรือนลาแม่งนอนอุกก็ลิบหลีจำไม่เคยได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็พูดอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะสักพักพระเอกแม่งเหมือนจะร้องไห้และแบบว่าตอนเนี้ยลูกกูเท่ามึงตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกูก็จะจำอะไรกูไม่ได้เหมือนกันลูกกูจะมีภาพของกูในหัวแม่งเลือนลางมากพอโตขึ้นแล้วลูกที่อยู่ในท้องแม่งจะแทบไม่รู้จักกูเลยด้วยซ้ำเห็นกูแต่ในรูปถ่ายประโยคเนี้ยนึกภาพพอมันเป็นเบสออนทูสตอรี่อ่ะไอ้เหี้ยสิ่งที่มันอยู่ในหนังเรื่องเนี้ยมันคือคนจริงๆนะไม่ใช่ตัวละครแล้วนะดาเมจความดราม่ามันแรงมากอ่ะซึ่งพี่อยากให้คนเล่าอ่ะทำให้อารมณ์และน้ำหนักของประโยคเนี้ยมันดาเมจใส่คนดูเท่ากับดาเมจใส่คนในครอบครัวนั้นน่ะจะถามว่าโอ้ยมันยากน้องจะให้แบบรู้สึกเหมือนคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันเป็นไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันทำให้ใกล้เคียงได้มันทำให้มากกว่านี้ได้สำหรับพี่นะส่วนตัวมันเหมือนดูชีวิตจริงของกลุ่มคนคนหนึ่งที่โคตรจะดราม่าโคตรจะน่าสงสารเลยมันยังไม่ติดตาตรึงใจอ่ะสำหรับพี่อ่ะพูดแล้วเหมือนคนใจหยาบกระด้างแต่ว่ามันรู้สึกนั้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยพี่ขอให้ที่7คะแนนเป็นหนังอีกเรื่องที่น่าเสียดาย
้ยน่าเสียดายใน14ตุลาเนี่ยมันมีบุคคลอีกบุคคลนึงที่พี่เคยไปนั่งคุยกับบุคคลใกล้เคียงชีวิตเขาไม่เคยถูกทำหนังเป็นหนังมาก่อนนะแต่พี่ชอบไปนั่งคุยกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปเจอเขาเป็นคุณลุงแล้วอายุมากแล้วเขาจะมีชุดหนึ่งเก่ามากแขวนอยู่ที่บ้านเขาปืนยาวแขวนอยู่ที่บ้านเขาก็เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ดูไม่มีพิษภัยวันที่พี่เข้าไปที่บ้านเขาวันแรกก็ด้วยความที่พ่อพี่รู้จักแล้วมันเป็นประจวบเหมาะกับว่าพ่อพี่ก็รู้นะว่าพี่ทำงานอะไรอะไรเงี้ยบางทีแกไปเจอบุคคลแปลกๆหรือไปเจอเหตุการณ์อะไรแถวบ้านเราอะไรเงี้ยพี่เป็นคนใต้ครับพ่อก็จะพาไปรู้จักคนคนนั้นไปนั่งพูดคุยพูดอะไรก็เผื่อแบบเนาะเป็นแบบเครื่องอะไรวัตถุดิบให้ลูกชายอะไรเงี้ยก็นั่งคุยเชื่อไหมว่าคุณลุงคนเนี้ยต่อหน้าพี่วันนั้นน่ะพี่อธิบายให้ทุกคนเห็นภาพไม่ได้แต่พี่รู้สึกว่าเขามีความเชื่อมโยงกับ14ตุลาบางอย่างเขาอยู่ในกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มต่อต้านแล้วสิ่งที่เชื่อมโยงเขากับ14ตุลาคือเขาเป็นหมอนักเรียนแพทย์ถ้าจำไม่ผิดนะพี่คุยนานแล้วนักเรียนแพทย์ถ้าจำไม่ผิดณวันนั้นเนี่ยเขาโดนทหารไล่โดนขับไล่กลุ่มนักศึกษากลุ่มเดียวเล็กๆเนี่ยต้องเดินเท้าจากไทยไปจีนเขาบอกว่าเขาเดินแบบหลบๆซ่อนๆค่ำไหนนอนนั่นนั่นหลายๆวันทีจะมีรถสองแถววิ่งผ่านก็ขอเกาะไปแบบระยะ1กิโล1เมตรก็ว่าไปเขาบอกว่าโอ้โหชีวิตทรหดมากต้องเดินผ่านป่าผ่านทุกอย่างที่คุณจะจินตนาการได้จากไทยไปจีนแต่สุดท้ายเขาไปใช้ชีวิตที่ประเทศจีนจนโตขึ้นด้วยความสามารถทางการแพทย์ได้มีโอกาสไปเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศจีนกลับมาเป็นหมออยู่ที่ประเทศไทยพี่เลยบอกว่าเรื่องจริงมันจะมีจุดที่ดราม่าใครก็ตามที่เอาเบสออนทูสตอรี่มาเล่าพี่อยากจะให้เคารพความเป็นเบสออนทูสตอรี่คือส่วนตัวพี่นะพี่อยากจะให้แบบคนดูรู้สึกเหมือนกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหนังเรื่องนี้มันยังทำไม่ได้ก็จบไปแล้วครับกับรีวิวเดอะคูลดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้ส่วนถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูซะมันคงไม่มีวันดูเดือดเท่าแฮกซอลิดแน่นอนเพราะแฮกซอลิดมันเดือดมากแฮกซอลิดเป็นนางเบนออทูซอรี่เรื่องที่มีโคตรชอบเลยหรือแต่ทีอ่ะก่อนอื่นฝากกันไปก่อนฝากกันด้วยเพจเสื้อไปท็อปซิกแอนด์ทูติดตามได้ทางไหนเหรอทางนี้เลยนี่คือเพจ Sick and True สินค้ายังมีอยู่ครับ Gustav Johansen เป็นเรื่องราวของกลุ่มโจรสลัดที่โดนคำสาป The Curse of Pilot พูดมาแล้วรอบแล้วว่า Gustav Johansen มีพลังก็คือสามารถทำให้ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าปล่อยความโหดร้ายออกมาควบคุมจิตใจคนได้สะกดจิตคนประมาณนั้นแล้วกันพูดตรงๆคร่าวๆเห็นชัดๆแล้วทุกครั้งที่ใช้พลังจะมีหมวดหนวดงอกออกมาถ้าใครสั่งตัวหนึ่งก็570บาทในฐานะที่เป็นแบรนด์น้องใหม่เปิดใหม่รายแรกลดไปเลย 10% เป็น513บาทค่าจะส่ง EMS 70บาทลงทะเบียนฟรีไปเลยไม่ต้องคิดตังค์ถ้าลงทะเบียนถือว่ารอนานคุณรอแล้วไม่ต้องเสียตังค์ถ้าคุณซื้ออยู่บ้านรอรับกล่องแบบนี้ได้เลยกล่องนี้ถึงคุณเมื่อไหร่เนี่ยคือจากมือพี่ท็อปส่งไปให้คุณแล้วก็รอรับได้เลยไม่เคยบิดพิ้วเฮ้อแล้วช่องที่คุณดูอยู่ก็คือช่อง Exif Entertainment อยากรู้ว่า Facebook อะไรเหรอก็ Exif Entertainment เหมือนกันไงนะจ๊ะจุ๊บๆฝากกันไปด้วยอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามดูแล้วกันว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไม่ได้เช็คเหมือนกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะก็ไปติดตามเลยนอนรีวิวแล้วก็ฝากกดแชร์กด Subscribe เยอะๆขอร้องละไหว้ละนะครับผมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ